ก็เป็นการปรับตัวของนักกีฬานะครับวันนี้สําหรับเรื่องในสนามเองเนี่ยเราก็เพิ่งได้ลงช่วงบ่ายนะครับให้นักกีฬาได้สัมผัสเรื่องของเกมนะกับลูกบอลนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดผมว่าก็คงปรับได้เร็วขึ้นเพราะว่าจริงๆเด็กของเราเนี่ยก็คุ้นเคยกับสนามนี้อยู่นะครับในเรื่องของการที่เมืองนี้เรามาแข่งตอนชิงแชมป์โลกครับผมก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับทีมต่างๆนะครับต้องลงรายละเอียดให้ละเอียดขึ้นครับผมค่ะวันนี้เราก็มาปรับสภาพร่างกายของพวกเรานะคะหลังจากที่เดินทางมาถึงก็เป็นการซ้อมมื้อที่2เพราะว่ามื้อแรกเป็นการเล่นเวทไปมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2ก็มาปรับเรื่องสภาพร่างกายเรื่องการเจ็ตแลกอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังมีเวลาเหลืออีกอยู่2วันที่พวกเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมค่ะพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะตอนนี้ร่างกายเราก็ 100% มากก็พยายามแบบรักษาไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนเพื่อที่จะได้สู้ในวันที่16ก็ยังไงก็ฝากแฟนๆพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะช่วยเชียร์และติดตามพวกเราวันที่16ที่จะถึงนี้ยังไงพวกเราก็จะสู้และทำให้ดีที่สุดค่ะ